ร้านเราอ่ะค่อนข้างอยู่ไกลลิบหูลิบตาเราเลยตั้งชื่อร้านลิบตาตรงนี้เราติดแม่น้ำสายหลักของไทยเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบางไทรเป็นส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างที่สุดแล้วก็จะเห็นริมน้ำกว้างได้ทั่วเลยเพื่อนของคุณลุงเขาก็เป็นโปรด้ากาแฟ COE เขารู้สึกว่าโหบรรยากาศดีมากอ่ะถ้ามีกาแฟสักแก้วหนึ่งนะแล้วคุณนั่งมองริมน้ำก็คือสุดยอดมากอะไรเงี้ยเราก็เริ่มสนใจอยู่แล้วอะค่ะเหมือนเปิดบ้านอ่ะให้คนอื่นได้มาด้วยก็เลยเปิดร้านกาแฟตรงนี้เป็นที่ของเราอยู่แล้วอะค่ะพอคุณยายเสียมันทำให้เหมือนคนก็เริ่มห่างๆกันไปแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยได้มาพอเราปลูกที่นี่ขึ้นมาญาติพี่น้องเราอะก็จะมากันเพื่อนฝูงก็จะแวะเวียนมาแล้วก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยเราเป็นร้านกาแฟ Specialty Coffee ที่เรามีกาแฟ COE Cup of Excellence มันคือเมล็ดกาแฟที่ทั่วโลกเขาจะไปประกวดกันและเขาก็จะจัดอันดับมาว่าเมล็ดนี้ได้อันดับที่เท่าไหร่เท่าไหร่ดีเทลของกาแฟเรื่อง Flavor Taste Note อะไรเงี้ยค่ะเราก็ซื้อมาแล้วก็มาไว้ที่ร้านลูกค้าก็จะได้ทานกาแฟ COE มาที่เนี่ยก็สามารถทานได้เสิร์ฟแบบสโลว์บาร์ค่ะเป็นแบบดริปเราก็จะเหมือนมีหมุนเวียนถ้าเราประมูลเม็ดนี้มีมาเม็ดนี้ได้อ่ะก็จะมีเม็ดนี้มาเพิ่มมีอะไรที่มันอัปเดตมาใหม่ๆเรื่อยๆแล้วเราก็มีกาแฟที่เป็นคลาสสิกเมนูแบบสปีดบาร์อันนี้มีเสิร์ฟอยู่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับผู้ไม่ดื่มกาแฟก็มีช็อกโกแลตเย็นชาเขียวมัทฉะลาเต้แล้วก็เมนูอิตาเลียนโซดาของว่างของเราก็จะเป็นตามฤดูกาลอย่างฤดูร้อนน่ะมีข้าวเหนียวมะม่วงเงาะลอยแก้วมะยงชิดลอยแก้วส้มฉุนกำแรงซึ่งโดยส่วนใหญ่อ่ะเราก็จะทำเองเราใช้ไม้เก่า100กว่าปีอะค่ะสร้างมาหลงที่นี่เราจะมีโซนที่เป็นอินดอร์แทบจะประมาณ 10-20% ของร้านเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เราอยากให้ลูกค้าได้เจอกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็บ้านไทยเหมือนเป็นแบบอยู่อย่างเงี้ยจริงๆอะค่ะเหมือนที่เราอยู่บ้านนะคะเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องสั่งออเดอร์แล้วก็เลือกที่นั่งได้เลยแต่ลูกค้าหลายคนมาบางทีก็จะยังไม่สั่งเดินนั่งแล้วก็ค่อยมาสั่งแล้วก็เราก็จะมีชั้นบนลูกค้าก็ชอบขึ้นมาเดินเล่นดูข้างบนถ่ายรูปข้างบนได้ข้างบนก็จะเป็นเหมือนบ้านไทยสมัยก่อนเราเนี่ยค่ะคือเราทำห้องแอร์ไว้อะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็กลายเป็นชอบนั่งข้างนอกอยู่ดีคะแล้วก็มีชิงช้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดที่ลูกค้ามานั่งหมดเลยถ้าตอนที่แดดไม่ร้อนล่มๆอะค่ะลูกค้าก็จะไปนั่งอยู่ข้างนอกเลยตรงทางเดินน้ำเลยค่ะเก้าอี้ไปนั่งตรงนั้นได้ซึ่งบรรยากาศจะดีมากแล้วก็สำหรับบางท่านก็จะชอบนั่งใต้ถุนของร้านเราใช่เพราะว่าลมจากแม่น้ำมันเข้ามาตลอดค่ะมันจะเย็นคือที่นี่พิเศษตรงที่กาแฟกับสถานที่ค่ะมันไม่มีที่ไหนแล้วอะค่ะเพราะว่าที่เนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยจุดนี้ที่เดียวเลยไม่มีตึกบังไม่มีอะไรขวางตาคุณลูกค้าแล้วอะถึงร้านเราจะอยู่รับตาลิบตานะคะแต่ลูกค้ามาตรงเนี้ยคือจะชอบมากเพราะสามารถมองได้แบบทั่วแม่น้ำเจ้าพระยาเลยร้านเราเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็คือเป็นวันพักผ่อนของทุกคนเลยเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงครึ่งค่ะแล้วเราก็มีช่องทางติดต่อทาง IG Facebook TikTok ค่ะชื่อลิบตาคาเฟ่บางไทรค่ะ